สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวแป้งตัวนี้นะคะ CHY หรือว่า Shea Powder SPF 30 PA 2 บวก นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นนะเนื้อละเอียดบางเบานะคะใช้นวัตกรรม Photochromic Pigment นะคะที่จะทำให้เนื้อแป้งนะคะจะปรับสภาพตามแสงที่เราอยู่ว่าแสงจ้าเอ่ยแสงในร่มเอ่ยนะคะก็จะทำให้ลดอาการหน้าเทาหน้าดรอปนะคะจะทำให้ปกปิดได้เนียนเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้คู่กับคุชชั่นของ Shea นะคะหรือว่าHY cushion นะคะที่เป็นซองนะคะแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของแป้งกันแบบโดดๆเลยนะคะว่าประสิทธิภาพของแป้งนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ต่อซื้อมานะตลับละ189บาทถามว่าทำไมถึงซื้อมา2ตลับนะคะก็คือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะใช้เบอร์ไหนนะคะกลัวว่าซื้อมาสีเดียวแล้วก็มันจะวอกกันเนาะเรื่องของเรื่องนะคะสีที่ต่อซื้อมานะคะคือ Y21 สำหรับผิว2สีแล้วก็ Y2 สำหรับผิวขาวเหลืองนะคะตลับของนางนะก็จะเป็นตลับจิ๋วๆประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับ iPhone 7 Plus นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขนาด5กรัมนะคะหรือว่า 0.18 ออนนะคะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีพับมาให้นะคะคือเนื้อแป้งของเบอร์ Y21 นะคะนี่คือ Y2 นะคะY2 ค่อนข้างขาวเนาะแล้วก็ Y21คือสีใกล้เคียงกันมากเลยนะเนี่ยปะแต่ว่า Y21 ผิว2สีน่าจะเข้ากับเราได้มากกว่าเนาะแต่ตอนทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าทาแล้วนางจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะตัวแป้งเขาค่อนข้างที่จะหอมเลยเนาะแล้วก็มีความแบบปกปิดได้ดีอ่ะปะทาง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะร่วนอยู่นะเนี่ยแป้งนะคะนะคะอันนี้คือหน้าที่ได้ทาแล้วนะคะตัวเนื้อแป้งนะสีของแป้งก็พอทาไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันกลืนกับสีผิวสีคอของเรานะคะแล้วก็ถึงมันจะมีความสว่างอยู่นิดๆ นะคะแต่ว่าฝั่งที่ทานะก็ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเบลอรูขุมขนเนี่ยนางก็ทำได้ดีนะเห็นไหมปกปิดได้ก็ดีพอสมควรเลยอ่ะปรับสีผิวให้เรียบเนียนกันเลยนะคะเปรียบเทียบกับ2ฝั่งที่ได้ทากับไม่ทานะคะเห็นไหมเดี๋ยวต่อซูมให้ดูนะคะแต่ว่าต่อได้พบข้อสังเกตนึงตรงบริเวณข้างจมูกนะคะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวจริงอ่ะมันเห็นว่าเป็นแบบมีคราบอยู่นิดๆ นะคะบริเวณที่เป็นซอกจมูกของเราที่เป็นรูขุมขนใหญ่แล้วก็มีสิวเซียนเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปปกปิดได้นะคะแล้วก็กำแพงทำให้แบบเป็นปื้นๆอยู่ตรงจมูกเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวต่อขอทาทั้งหน้าเลยดีกว่านะคะนี่คือหน้าที่ได้ทาทั้งสองฝั่งแล้วเนาะก็เห็นไหมหน้าคือมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สีของแป้งคือค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยอย่างที่ต่อบอกตอนแรกนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีนะคะวันนี้นะคะต่อจะออกไปทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้ดูทั้งวันนะคะว่าประสิทธิภาพของนางจะเป็นยังไงบ้างนะคะกันน้ำกันเหงื่อคุมมันได้แค่ไหนเลยนะคะแล้วก็อยู่ไปหลายชั่วโมงนะคะจะเกิดคราบหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเหงื่อออกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะออกไปเจอหลายๆสภาพแสงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวสีหน้าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะต่อขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวต่อจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะตามแต่สภาพแสงแล้วก็ระยะเวลาหลายๆชั่วโมงเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสีผิวแล้วก็แป้งเจ้าตัวนี้นะคะเลิศอยู่หรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะถ้าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหน้ากับแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็สภาพของสีแป้งให้ดูนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะไม่รู้สึกว่ามันจะวอกหรือมันจะเทานะคะการปกปิดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะนี่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อออกไปกับแดดให้ดูนะเห็นปะนะคะสีของแป้งก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะนะ
คะเป็นเวลาเที่ยง44แล้วนะคะก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะก็เอาสภาพหน้าให้ดูนะคะใบหน้าก็มีความมันขึ้นนะแล้วก็ต่อก็ยังไม่เห็นว่าตรงไหนนะคะมันก็จะเกิดการเป็นคราบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสีของผิวนะมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะช่วงทีโซนเนี่ยมีก้อนท่านที่จะมันมากนะคะแล้วก็บริเวณส่วนอื่นๆนะก็มีความเงาขึ้นนะคะยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวต่อขอใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดหน้านิดนึงนะคะเพื่อให้หน้ามันมีความเฟรชขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจะต้องออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะถ้าแต่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา1ทุ่ม23นาทีนะคะเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนาะก็เป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็เห็นเหงื่อบนหน้าป่ะให้ดูเหงื่อบนหน้าก่อนเลยนะคะเมื่อกี้นี้คือแบบเหงื่อออกสุดหน้านะคะเห็นป่ะเหงื่อเป็นเม็ดขนาดเนี้ยอย่างแรกเลยนะคะที่สังเกตเห็นได้คือหน้ามีความมันเงาขึ้นทั้งหน้าเลยนะคะค่อนข้างที่จะมันขึ้นในหลายๆจุดบนใบหน้าเยอะมากที่สุดบริเวณช่วงทีโซนนะคะแล้วก็เหงื่อออกเท่าไหร่นะคือแบบยังไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะเป็นคราบเลยอ่ะแม้กระทั่งตรงข้างจมูกนะที่ต่อบอกว่าเป็นคราบตรงบริเวณซ่อจมูกตอนทาเนาะก็มันก็กลืนหายไปกับผิวของเราทั้งหน้าอ่ะพูดง่ายๆเลยยังไม่มีตรงไหนที่เป็นคราบนะคะประสิทธิภาพการยึดเกาะของผิวเนี่ยต่อว่าก็โอเคนะยังมีการยึดเกาะของผิวได้ดีอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวต่อขอซับหน้าด้วยกระดาษซับมันนะคะดูซิว่าวันนี้จะใช้กระดาษซับมันกี่แผ่นเนาะเมื่อตอนกลางวันนะคะเรามีการฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปครั้งนึงด้วยนะคะแบบอยากให้ผิวมันเฟรชอะเนาะรู้สึกว่าหน้าของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมันแล้วเนาะค่ะแล้วก็แบบว่าเออมันยังไปต่อได้อะประสิทธิภาพการปกปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคนะคะแล้วก็สีนะต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่หมองลงเลยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของการปกปิดดวงขนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะต่อใช้กระดาษซับมันวันนี้3แผ่นนะคะแผ่นที่3ก็ไม่ค่อยมันเท่าพี่ๆเขาแล้วนะคะแผ่นที่1แผ่นที่2ก็ค่อนข้างที่จะมันทั้งแผ่นเนาะแล้วก็แผ่นที่3ก็ไม่ได้เต็มแผ่นนะคะความแมตต์ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าก็มีความแมตต์เกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องทัชอัพเลยอ่ะนี่นะคะคือทั้งหมดของเจ้าแป้งชีหรือว่า CHY Powder Foundation นะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่นะคะของแบรนด์ CHY นะคะก็ถ้าใครชอบประสิทธิภาพหรือว่าเนื้อของมันก็ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อติชมอะไรในวิดีโอนี้หรือว่าอยากจะให้ต่อทำคลิปวิดีโออะไรออกใหม่นะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวต่อจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ตามที่เพื่อนๆอยากได้นะคะวันนี้นะคะต่อขอตัวลากันเป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ